สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะพี่นาก็จะมาพูดคุยนะคะถึงภาวะนกเลือดชิดนะคะในนกหงส์หยกเนาะหลังจากที่ห่างหายนะคะจากการทำคลิปนกหงส์หยกไปสักพักหนึ่งนะคะช่วงนี้เนาะพี่นาก็มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนแล้วปัญหาที่เกิดกับนกหงส์หยกนะคะในบ้านนกหงส์หยกของพี่นาเนี่ยเจอแบบเต็มๆเลยค่ะหลังจากที่พี่นาไม่ค่อยได้ใส่ใจดูแลเท่าที่ควรไม่เหมือนตอนแรกๆเนาะเพราะว่าคือในฟาร์มมีสัตว์เลี้ยงหลายชนิดให้พี่นาต้องดูแลโดยเฉพาะช่วงนี้นะก็มาเทใจให้กับแพะนะคะเพราะว่าพี่นากำลังทำบ้านแพะให้ใหม่นะคะเพื่อที่จะทำฟาร์มแพะให้ใหญ่กว่าเดิมนะคะทุกคนคือปัญหาเนี้ยพี่นาเจอมากับตัวเองเลยนะคะเรื่องนกเลือดชิดเนาะพี่นาก็เคยทำคลิปบอกน้องๆหนูๆไปเหมือนกันนะแต่ตัวเองอ่ะไม่มีเวลาที่จะมาใส่ใจดูแลเขาก็เลยปล่อยรวมอยู่หลายเดือนมากๆเลยนะตอนนี้ความผิดปกติของนกที่เกิดจากพ่อแม่สายเลือดเดียวกันเนี่ยก็เป็นปัญหาให้พี่นาแก้ไขเยอะแยะเลยนะคือวันนี้ไม่ได้แล้วพี่นาก็เลยจัดการแยกผู้เมียออกจากกันนะคือขั้นแรกขอแยกออกก่อนดีกว่านะคะทำไมพ่อแม่นกเลือดชิดจึงไม่สามารถผสมพันธุ์กันได้นะคะก็จริงๆแล้วนะคือนักพัฒนาหลายคนนะเคยบอกว่าไม่จริงนะคะโครงสร้างนกเนี่ยหลายๆคนมักจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่นกอ่ะเป็นพี่น้องกันเป็นพ่อเป็นลูกเป็นแม่เป็นลูกเนี่ยสามารถนำมาผสมกันได้นะเพื่อพัฒนาโครงสร้างเดิมของนกให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่จริงๆแล้วนะในความเป็นจริงนะคะไม่ควรอย่างยิ่งเลยเพราะการที่พ่อแม่นกสายเลือดเดียวกันเนี่ยมาผสมพันธุ์กันนะมีโอกาสที่จะทำให้ลูกนกเนี่ยมีความผิดปกติในหลายด้านเลยนะที่พี่นาเจออยู่ณเวลานี้ก็คือนกนะมีความผิดปกติทางปากนะคะปากของเขาก็จะยาวกว่าปกตินะคะจะงอยปากนะทุกคนน่าสงสารมากเลยแล้วเล็บก็ยาวกว่าปกติคือไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตเหมือนกับนกทั่วไปได้นะพี่นาก็ต้องคอยมาตัดปากของเขานะเพื่อที่จะให้สั้นลงเป็นปกติสามารถที่จะจิกกินอาหารเองได้นะคะแล้วก็ขาและเล็บนะคะที่ผิดรูปผิดร่างไปเนาะเดินก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาอะไรประมาณเนี้ยพี่นาก็สงสารเนาะเอ๊ะตอนแรกก็คิดว่าเป็นไม่เป็นไรมั้งตัวเดียวนะต่อมามันมีหลายๆตัวขึ้นมาเลยนะพี่นาเห็นแล้วพี่นาแบบว่าหยุดไม่ได้เลยจัดการแยกทันทีทันใดตอนนี้ก็แยกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เลยทำคลิปนี้นะเพื่อที่จะมาแบ่งปันพี่ๆน้องๆนะอย่านิ่งดูดายนะกับภาวะนกเลือดชิดนะคะก็มีอีกหลายอย่างนะที่ความผิดปกติของเขานะคะอย่างก็แบบว่าอาจจะขนเนี่ยไม่เรียบนะชี้โดชี้เดอะไรประมาณเนี้ยนะคะไม่สวยไม่งามนะมีอาการแบบว่าไม่ร่าเริงนะตัวเล็กแค่แกนกว่าปกติโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ใช่จะเป็นเฉพาะนกนะทุกคนสัตว์เลี้ยงอื่นๆก็เหมือนกันนะคะสายเลือดชิดนี่ต้องดูแลอย่างดีเลยนะคะทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องนกเลือดชิดได้ดีที่สุดก็คือถ้าต้องการให้เขามีลูกนกนะพี่นาก็เคยทำคลิปมาเมื่อหลายๆปีนะพี่นาทำคลิปไปหลายอันเหมือนกันนะเกี่ยวกับทำยังไงจะแก้ปัญหาเรื่องนกเลือดชิดนะก็คือเราต้องจับคู่ให้เขานะน้องๆหนูๆถ้าอยากจะเลี้ยงแบบว่าให้ได้ลูกที่สมบูรณ์แล้วก็อยากเพาะลูกนกเยอะๆเนี่ยต้องจับคู่ให้เขาเลยนะต้องจำให้ได้ว่าตัวนี้คู่นี้ไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่อะไรกันเนี้ยต้องแบบว่าจับแยกเลยนะแต่ก่อนพี่นาก็ทำแบบนั้นพี่นาทำแบบนั้นมาตลอดเลยตอนหลังก็มีสัตว์เลี้ยงในฟาร์มเยอะขึ้นนะยุ่งหลายๆเรื่องก็เหมือนก็มองผ่านไปนะเสียใจมากๆเลยวันนี้ต้องกลับมา
ดูแลอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับนกหงส์หยกนะการแก้ไขก็คือจับคู่ให้เขานะคะอย่าให้เขาจับคู่กันเองพอจับคู่ให้เขามีลูกกันมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแยกลูกไปอยู่อีกกรงนึงนะคะอันนี้ลูกของตัวนี้นะไปอยู่อีกกรงนึงลูกของตัวนี้ไปอยู่อีกกรงคือมันเป็นระดับกันลงไปนะแต่ก่อนพี่นาทำแบบนั้นเลยถ้าต้องการให้มาผสมกันก็จับผสมข้ามสายพันธุ์ข้ามแบบว่าข้ามครอบครัวประมาณนั้นโอ้โหมันละเอียดอ่อนมากๆเลยคือง่ายๆก็คือว่าจับคู่ให้นกนะอย่าให้เขาจับคู่โดยแบบว่าตามใจเขานะพี่นาก็จัดการเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนไม่ปล่อยรวมแล้วถ้าอยากจะให้มีลูกนะแต่ตอนนี้ทำขั้นแรกก็คือแยกตัวผู้ไว้1กรงตัวเมียไว้1กรงนะคะแล้วก็ลูกของเขานำมอมไว้อีก1กรงนะตอนนี้พี่นาทำอย่างนี้ก่อนถ้าต่อไปพี่นาอยากจะได้ลูกนกพี่นาก็จะจับคู่ให้เขานะก็คือจับคู่ให้เขาไม่ให้เขาเลือกเองแหละจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะยาวไปสักหน่อยเนาะพูดเร็วบ้างอะไรบ้างก็คิดว่าคงจะฟังกันเข้าใจเนาะค่ะก็ขอขอบคุณนะพี่ๆน้องทุกท่านเลยนะที่เข้ามารับชมน้องๆหนูๆ นะฮะที่เป็น FC นกหงส์หยกของพี่นาก็เข้ามาถามกันอะไรกันหลายๆคลิปนะพี่นาก็อาจจะตอบช้าไปบ้างอะไรไปบ้างนะไม่ค่อยได้เข้ามาดูตลอดเวลานะเพราะว่ามีงานให้ทำอีกเยอะแยะนะช่วงนี้ขอเวลาสักเล็กน้อยนะก็มาทำคลิปนี้นะตอบน้องๆ นะคะสวัสดีค่ะ